ันเยอะมากเลยนะครับขนาดยักษ์มันอยู่ยังเพาะเลยเขาเป็นหนอนยังไงเป็นหนอนแบบเหมือนแบบไอ้ภาษาบ้านเราบุ้งขนคล้ายๆบุ้งขนแต่มันไม่คันเหมือนบุ้งขนอ๋อเขาไม่คันแต่เขามีขนอยู่เขาไม่คันครับมีขนเยอะแต่ไม่คันเขาจะอยู่ในเฉพาะโซนนี้ใช่ไหมครับนายจะเป็นคนเขตบัวเพราะว่ามาหาปลาก็มาเขียนอยู่ก็เยอะเลยครับเขากินพร้อมกันทั้งบึงเลยครับแล้วก็ขึ้นมากัดตามขอบฝั่งตามหญ้าพวกหญ้าตามขอบฝั่งพวกอะไรเนี่ยเขาก็ขึ้นมากินเหี้ยนเมื่อนานแต่ว่าพวกพืชอื่นไม้อื่นเขาไม่ไปเลยเนาะครับดูแล้วมีเยอะไหมเนี่ยเยอะมากเลยรู้จักเฉพาะบัวก็รู้เนาะครับแต่บัวนี่เขากินไม่เหลือเลยนะครับแต่คงไม่ตายเนาะบัวครับมันก็มีทุกปีอะลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงนี้แทบทุกปีบัวทั้งหมดจะถูกหนอนพวกนี้กัดกินจนแห้งเหี่ยวกลายเป็นสีน้ำตาลทั้งบึงแต่หลังจากนั้นก็จะเกิดใบบัวใหม่ขึ้นมาทดแทนจนกลับกลายเป็นบึงบัวสวยงามเหมือนเช่นเคยด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จริยารอดดีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหลังตรวจสอบภาพบึงบัวและหนอนบุ้งที่ผู้สื่อข่าวส่งให้ได้เปิดเผยว่าหนอนดังกล่าวคือหนอนบุ้งหรือบางพื้นที่เรียกว่าหนอนใบบัวเป็นหนอนผีเสื้อศัตรูพืชชนิดหนึ่งของบัวเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนโดยผีเสื้อตัวเต็มวัยจะไปวางไข่ที่ใบบัวเมื่อไข่ฟักแล้วหนอนจะกัดกินใบและดอกบัวทำให้ฉีกขาดเหลือเส้นกลางใบจากนั้นตัวหนอนจะเข้าดักแด้และเป็นตัวเต็มวัยผสมพันธุ์แล้ววางไข่ต่อไปเป็นวัฏจักรยิ่งแหล่งอาหารมีมากการแพร่ระบาดและกัดกินก็จะยิ่งรวดเร็วอย่างที่เห็นเกินจะควบคุมได้แล้วแต่อย่างไรก็ตามบัวที่ถูกกัดกินทั้งหมดยังสามารถที่จะงอกออกใบใหม่ขึ้นมาได้อีกซึ่งในกรณีที่เป็นแปลงนาบัวของชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะใช้สารเคมีการป้องกันกำจัดแต่กรณีที่เป็นพื้นที่และแหล่งน้ำสาธารณะจึงอาจจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามวัฏจักรส่วนการระบาดและการทำลายที่รวดเร็วเช่นนี้เกิดจากปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมอาทิสภาพอากาศความชื้นอุณหภูมิสูงต่อเนื่องรวมถึงพืชแหล่งอาหารที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเป็นต้นข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ